ลิซ่าแบล็คพิงค์โดนเหยียดเชื้อชาติโดนด่าแรงจนขึ้นเทรนด์อันดับวันนี้ผมเอ็มพีระดลและพี่มิ้นจะมาขยี้กระแสเรื่องนี้กันครับน้องลิซ่าเนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกของวง Blackpink ที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับน้องลิซ่าเป็นเด็กไทยที่น่ารักมากแล้วก็ไปเดบิวต์ที่ประเทศเกาหลีตั้งแต่เด็กนะครับจนได้เป็นหนึ่งในวงเกิร์ลกรุ๊ปที่โด่งดังในปัจจุบันนี้คือดังระดับโลกเลยทีเดียวแล้วกระแสดราม่าที่เราจะมาขยี้กระแสกันวันนี้นะครับมันก็คือการเหยียดผิวนั่นเองการเหยียดผิวเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยยุคล่าอาณานิคมกันแล้วนะครับนานมากเลยจริงๆนะสรุปง่ายๆก็คือคนผิวขาวเนี่ยเขาจะเหยียดคนผิวดำเหยียดคนผิวเหลืองเนื่องจากคนผิวดำเนี่ยเหมือนกับเป็นชนชั้นที่ต่ำกว่าคนผิวเหลืองก็เป็นชนชั้นที่ต่ำกว่ามีความคิดน้อยกว่าฉลาดน้อยกว่ามีแรงน้อยกว่าแข็งแรงน้อยกว่าอะไรประมาณนี้จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีการเหยียดผิวหลงเหลืออยู่นะทั้งที่ปัจจุบันเนี่ยมันน่าจะพัฒนากันไปมากแล้วควรจะไม่มีการเหยียดผิวแบ่งชนชั้นแล้วแต่ในลีกฟุตบอลใหญ่ๆอย่างพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็ยังมีการเหยียดผิวสำหรับนักบอลผิวขาวกับผิวสีอยู่อีกซึ่งมีการรณรงค์มาอย่างต่อเนื่องเลยพี่หมียุคนี้มันไปถึงไหนกันแล้วเนาะการเหยียดผิวการบูลลี่เนี่ยมันน่าจะหมดไปจากสังคมบนโลกเราได้แล้วไม่รู้ว่าคนพวกนี้มันเกิดการบูลลี่เกิดการอิจฉาเกิดการเห็นคนอื่นดีกว่าไม่ได้หรือยังไงก็ไม่รู้ถึงต้องไปทำอย่างนั้นกับเขาอะหรือว่ากลัวคนอื่นดีกว่าแล้วรับไม่ได้อย่างนี้หรอก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันนะแต่อยากให้คนพวกนี้มันหมดไปจากโลกจริงๆแล้วประเด็นก็คือนะครับไอคนที่ไปเหยียดเนี่ยมันดันไปเหยียดลิซ่าแบ็คพิงค์ไงครับซึ่งเขาเป็นคนดังที่ดังระดับโลกเลยทีเดียวถึงขั้นมีแฮชแท็ก respect lisa ที่เป็นทั้งแฟนคลับและต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติเนี่ยติดแฮชแท็กกันทั้งโลกจนติดเทรนด์อันดับหนึ่งเลยนะครับน้องลิซ่าเนี่ยเขามียอดฟอลโล่ใน IG ถึง46ล้านคนนะพี่หมี46ล้านคนเนี่ยครึ่งนึงของประเทศไทยเลยนะบางประเทศเนี่ยจำนวนคนเนี่ยน้อยกว่าจำนวนผู้ติดตามของน้องลิซ่านะมันก็เลยทำให้กระแสเนี่ยมันกระจายไปอย่างรวดเร็วแล้วเรื่องราวเนี่ยมันจะเป็นยังไงน้องลิซ่าจะโดนเหยียดเชื้อชาติรุนแรงแค่ไหนเราไปดูกันเลยดีกว่านะน้องลิซ่าเนี่ยเขาเป็นที่รู้จักกันในทั่วโลกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นหนึ่งในนักร้องของวง Blackpink นั่นเองซึ่งเขาเนี่ยทั้งร้องเพลงเก่งทั้งเต้นเก่งทั้งแรปเก่งทำให้กระแสเด็กทั่วโลกเนี่ยมาเต้นตามวง Blackpink และเต้นตามน้องลิซ่าเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเรียกว่าไม่ได้เก่งรอบด้านอย่างเดียวนะทัศนคติก็ยังดีอีกด้วยเคยโดนด่าโดนว่าอะไรก่อนหน้านี้เขาก็ยังมองโลกในแง่ดีและออกมาให้ข่าวในแง่ที่ดีตลอดเลยนะครับมีรอยยิ้มและคำพูดที่ออกจากปากมาเนี่ยก็บอกกับแฟนคลับและน้องๆที่ดูอยู่อ่ะให้มีทัศนคติที่ดีตามน้องลิซ่าด้วยทำเอาแฟนคลับทุกเพศทุกวัยทุกมุมโลกเนี่ยโอ้โหยิ้มหน้าบานกันเลยทีเดียวนะแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาครับพี่หมีการที่คนเรามีคนชอบและมีชื่อเสียงโด่งดังเหรียญมี2ด้านแบบที่ผมบอกมาทุกคลิปเลยมีคนชอบก็ต้องมีคนไม่ชอบครับพี่หมีเป็นสัจธรรมของโลกซึ่งทุกคนน่าจะเคยเจอมานะผมว่าตัวผมเองก็เคยเจอมาเยอะเลยทีเดียวไม่ว่าคุณจะหวังดีกับใครหรือไม่เคยไปทำอะไรไม่ดีให้ใครเลยแต่คนพวกนั้นก็สามารถเกลียดคุณได้ไม่ว่าจะเกลียดที่หน้าอิจฉาหรือเห็นคนอื่นดีกว่าไม่ได้นั่นเองและคนต่างชาติในหลายๆชาตินะครับเวลาเขาบูลลี่เวลาเขาด่ากันเนี่ยเขาด่ากันแรงมากเลยนะทุกคนด่าถึงขั้นแบบไล่ไปตายด่าถึงโคตรพ่อโคตรแม่อะไรอย่างนี้เลยทีเดียวนะคือแบบใช้คำที่แรงมากๆและประเด็นที่ว่าเนี่ยมันเกิดจากมีแชทหลุดจากกลุ่มแฟนคลับศิลปินต่างชาติกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันหลุดออกมาครับซึ่งภาพหลุดออกมาเนี่ยแสดงถึงบทสนทนาที่พูดถึงน้องลิซ่าในทางที่แย่มากๆมากๆมากๆเลยไม่รู้ไม่ชอบไปโกรธไปเกลียดอะไรถึงขนาดนั้นก็ไม่รู้นะและแค่นั้นยังไม่พอนะคนกลุ่มนี้ยังด่าว่าดูถูกลามไปถึงประเทศไทยของเราเลยทีเดียวนะคือด่ารวมทั้งประเทศเลยแล้วก็มีอีกแชทนึงบอกว่าน้องบริสุทธิ์อยู่แล้วเพราะน้องลิซ่าเป็นคนไทยเป็นหญิงไทยประเทศไทยเนี่ยยังไงก็เป็นประเทศที่เฮงซวยมีการค้าประเวณีมีการค้ามนุษย์เป็นอันดับหนึ่งของโลกมันด่าไปถึงตรงนั้นเลยมันก็เลยนับรวมว่าผู้หญิงไทยทุกคนเนี่ยคือเป็นคนไม่ดีไปหมดและที่แรงไปกว่านั้นมันลามไปด่าถึงบุปการีคือด่าแม่ของเขาด้วยนะครับถ้าเป็นประเทศไทยไอ้คนที่พูดเนี่ยอาจจะโดนตามไปเผาบ้านหรือว่าโดนตามไปกระทืบหน้ากันเลยทีเดียวนะผมว่าแต่ด้วยความเคารพนะครับถ้าคลิปนี้ไปถึงแฟนคลับคนที่พูดเนี่ยถ้าเกิดว่าคนไม่ซิงไม่ดีงั้นแม่มึงไม่ซิงแม่มึงก็ไม่ดีป่ะครับใช่มั้ยพี่หมีใครเก่งภาษาอังกฤษนะครับช่วยแปลท่อนนี้นะครับเป็นภาษาอังกฤษแล้วส่งมาให้ตัวนั้นหน่อยรบกวนนิดนึงนะครับถ้าทำให้เม้นมาบอกผมนิดนึงนะจะขอบคุณมากๆเลยครับพอแชทนี้หลุดออกมาในโลกออนไลน์นะครับไม่ใช่แค่คนที่เป็นแฟนคลับน้องลิซ่าแบ็คพิงค์หรือว่าคนที่รักน้องอย่างเดียวที่ออกมาแบบเดือดร้อนกันนะคนทั้งโลกเนี่ยก็เดือดร้อนเช่นกันนะครับเพราะว่าการเหยียดเชื้อชาติการเหยียดสีผิวเนี่ยมันมีกันมานานแล้วมันส่งผลกระทบร้ายแรงในหลายๆกรณีเลยนะพี่หมีทุกคนพอรู้ไหมครับว่าข่าวการเหยียดสีผิวการเหยียดเชื้อชาติเนี่ยมันส่งผลให้มีอาชญากรรมหลายๆครั้งที่มีความรุนแรงมากโดยที่เราเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ตัวว่าวันนึงมันอาจจะมาถึงตัวเราก็ได้ถ้าเราอาศัยอยู่ในต่างประเทศเนี่ยในเมืองบางเมืองเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเป็นอันตรายได้มากๆเลยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นใครอยู่ต่างประเทศต้องระวังตัวด้วยนะหรือว่าใครกำลังจะไปเที่ยวต่างประเทศดูรีวิวให้ดีแล้วก็ใครยังไม่เคยไปนะครับขอให้ดูให้ดีก่อนนะเป็นห่วงพอเป็นกระแสระดับโลกขนาดนี้นะก็เกิดแฮชแท็กขึ้นมา2แฮชแท็กก็คือแฮชแท็ก respect lisa และอีกอันนึงก็คือ
Stoplexium ถ้าสะกดผิดขออภัยด้วยนะครับไม่เก่งภาษาอังกฤษมันก็หมายถึงว่าให้หยุดการเหยียดผิวเหยียดเชื้อชาตินั่นเองนะครับถ้าใครเคยดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยก่อนเตะเขาจะมีการสงบนิ่งเป็นการรณรงค์การเหยียดสีผิวและการเหยียดเชื้อชาติในทุกครั้งก่อนเตะนะครับเนื่องด้วยมันเคยมีอาชญากรรมเกี่ยวกับการเหยียดสีผิวเนี่ยซึ่งเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงและนักเตะที่เป็นนักเตะสีผิวเองเนี่ยก็เลยรวมตัวกันมารณรงค์เรื่องนี้แล้วก็มีอีกหลายภาคส่วนทั้งคนดังและคนไม่ดังเนี่ยก็ร่วมกันรณรงค์เรื่องการเหยียดสีผิวและเหยียดเชื้อชาตินี้ทั้งคนขาวคนดำคนผิวเหลืองเนี่ยรวมกันเลยนะครับซึ่งคนผิวขาวในกลุ่มที่เขาไม่เหยียดก็มีเยอะแต่ในบางกลุ่มที่มันเหยียดผิวและก่อสิ่งไม่ดีก่ออาชญากรรมเนี่ยมันก็ยังมีเยอะพอสมควรเหมือนกันสมัยนี้จะเลือนขนาดนี้แล้วทำไมไม่หมดไปสักทีผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับยุคนี้แล้วใช่ไหมพี่หมีจะคนขาวคนดำคนผิวเหลืองคนเตี้ยคนสูงคนหน้าตาดีหรือไม่ดีเนี่ยมันคนเท่ากันเหมือนกันหมดนะใครเคยดูนางแบบระดับโลกไหมครับบางคนเนี่ยโอ้โหผิวสีเนี่ยสวยมากเลยไม่ว่าตัวเล็กตัวโตตัวใหญ่คือเขามีสไตล์แล้วเขาก็เท่แล้วเขาก็สวยแล้วเขาก็มีอาชีพที่มั่นคงแล้วก็โด่งดังระดับโลกได้ไม่ต่างจากใครเลยส่วนแฮชแท็ก Respect Lisa นะครับหลักๆเลยก็จะแบ่งเป็น2ประเด็นประมาณนี้ประเด็นแรกคือเข้ามาให้กำลังใจน้องลิซ่าครับว่าน้องเนี่ยเป็นคนเก่งกว่าจะเดบิวต์มาเป็นนักร้องดังระดับโลกได้ขนาดนี้เขาต้องใช้ความพยายามสูงมากๆและความตั้งใจมากๆด้วยนะครับเสียสละความเป็นส่วนตัวไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ทำให้แฟนคลับและทุกๆคนที่ดูเขาเนี่ยมีความสุขอีกจุดนึงก็จะพูดถึงเรื่องผู้หญิงที่ไม่บริสุทธิ์ซึ่งมันไม่เกี่ยวกันเลยครับว่าผู้หญิงจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์แล้วเขาจะเป็นคนดีหรือไม่ดีมันวัดค่าจากตรงนั้นไม่ได้ครับใครก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพศไหนบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เขาก็เป็นคนดีได้เขาทำประโยชน์ให้สังคมได้เขาช่วยเหลือคนได้มันวัดกันจากตรงนั้นไม่ได้เลยจริงๆนะครับไอ้เรื่องเหยียดสีผิวเนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้ว่ามันมีเกิดขึ้นจริงคนผิวขาวนะครับเขามักจะเหยียดคนผิวดำหรือคนเอเชียคนผิวเหลืองอ่ะโดยคนผิวดำและคนผิวเหลืองคนเอเชียที่อาศัยอยู่ในประเทศของคนผิวขาวในบางเมืองบางรัฐก็จะโดนคนผิวขาวเนี่ยแอนตี้หรือว่าโดนแบนจากสังคมหรือว่าโดนลอบทำร้ายโดนรังแกโดยไร้สาเหตุบางครั้งเนี่ยโดนลุมทำร้ายหรือว่าโดนทำร้ายจนถึงชีวิตเลยนะพี่หมีนะอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับที่รัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยมีการเหยียดผิวคนเอเชียถึง800ครั้งนะครับภายใน1เดือนเท่านั้นนี่แค่รัฐเดียวนะครับและที่เป็นประเด็นแรงขึ้นมาสำหรับคนขาวที่แอนตี้คนเอเชียคนผิวเหลืองอ่ะก็เพราะว่าเขามองว่าโควิดเนี่ยมันมาจากเอเชียมันมาจากประเทศจีนอย่างที่ทุกคนรู้ใช่ไหมครับมันก็เลยเป็นประเด็นให้คนขาวเนี่ยยิ่งแอนตี้คนเอเชียเข้าไปใหญ่ถึงกับแบนในสังคมอยู่ในสังคมเดียวกับเขาไม่ได้แถมจ้องจะทำร้ายจ้องจะรังแกเสมออีกนะพี่หมีถ้าเราไปเนี่ยเดี๋ยวเราชวนพี่บัวขาวไปดีกว่าถ้ามันมารังแกเราจะให้พี่บัวขาวจัดการมันพี่บัวขาวนะครับคนขาวกลุ่มนี้เขาไม่สนนะครับว่าคุณจะมาจากประเทศไหนแค่คุณเป็นคนเอเชียเป็นคนตัวเล็กเป็นคนผิวเหลืองหรือเป็นคนผิวดำเนี่ยเขาก็จะแอนตี้แล้วก็จะบูลลี่จะพูดถึงไม่ดีจะด่าว่าเสียหายจะกีดกันในสังคมแล้วก็จะกลั่นแกล้งโดยที่ไม่มีเหตุผลเลยไม่รู้ว่าโดนปลูกฝังกันมายังไงเหมือนกันนะเออพี่หมีและล่าสุดเนี่ยมีข่าวบอกว่ามีลุงคนไทยวัย84ปีคนนึงเป็นคนไทยเลยนะแต่อาศัยอยู่ที่สหรัฐอเมริกาอยู่ในรัฐซานฟรานซิสโกซึ่งรัฐเนี้ยเป็นรัฐที่เขาว่ากันว่าเหยียดเชื้อชาติและเหยียดสีผิวกันแบบรุนแรงยิ่งมีโควิดเนี่ยที่เขาเกล่าวหาว่ามันมาจากเอเชียน่ะกระแสการเหยียดยิ่งแรงขึ้นไปอีกเหตุการณ์มันมีอยู่ว่านะครับคุณปู่วัย84ปีเนี่ยกำลังเดินอยู่ริมถนนบนฟุตบาทอยู่ๆก็มีชายหนุ่มคนนึงวิ่งข้ามถนนไปแล้วก็ไปผลักแกล้มลงอย่างแรงโดยที่ไม่มีสาเหตุอะครับแล้วเขาไปดูกล้องวงจรปิดนะเขาจะดูว่ามีการโต้เถียงกันหรือด่ากันก่อนหรือเปล่าไม่มีการโต้เถียงกันครับคุณปู่ไม่ได้พูดประโยคอะไรทั้งสิ้นอยู่ๆชายหนุ่มคนนั้นก็เดินมาผลักล้มลงแล้วคิดดูคนที่อายุ84ปีอะแก่แล้วอะแค่เดินยังลำบากเลยแกมองทางเห็นชัดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยครับและคิดดูโดนผลักล้มไปอย่างแรงตรงนั้นน่ะจะเป็นอะไรขึ้นมาก็ยังไม่รู้สุดท้ายเป็นยังไงรู้ไหมครับอีก2วันแกเสียชีวิตซึ่งครอบครัวก็บอกว่าแกเนี่ยเป็นคนใจเย็นตาแกก็จะมองแทบไม่เห็นแล้วจริงๆไม่ต้องอธิบายก็ได้ครับคนแก่วัย84เนี่ยจะพูดอะไรมีแรงพูดขนาดนั้นหรือเปล่ายังพูดช้าๆจะมองไปแต่ละทีเนี่ยก็มองยากแล้วมองเห็นยากแล้วถูกไหมแล้วอยู่ๆไอ้หนุ่มคนนั้นน่ะเดินมาผลักทำไมวะเขาเลยสันนิษฐานว่าเกิดจากการเหยียดผิวและเหยียดเชื้อชาตินั่นเองทำให้ครอบครัวเขาเนี่ยรวบรวมสมาชิกครอบครัวคนเอเชียในรัฐซานฟรานซิสโกเนี่ยรวมตัวกันและไปหาอัยการของรัฐเพื่อที่เรียกร้องจะให้จัดการเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดจะได้เป็นกรณีตัวอย่างไม่ให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกฟังแล้วเศร้านะพี่มีเนาะใครนะครับที่ฟังอยู่และมีพฤติกรรมดูถูกเหยียดหยามคนชอบบูลลี่คนก็เลิกซะนะครับคนเราอ่ะมีหนึ่งชีวิตเท่ากันหมดแหละจะไปดูถูกคนอื่นทำไมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขดีกว่าครับจะรวยกว่าจะจนกว่าจะบ้านหลังใหญ่กว่าจะบ้านหลังเล็กกว่าคนเท่ากันเหมือนกันลองถามตัวคุณเองสิครับถ้าตัวคุณโดนดูถูกเหยียดหยามถูกบูลลี่ตัวคุณเองก็ไม่ชอบถูกไหมตัวคุณเองก็จะรู้สึกดีไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณก็อย่าทำกับคนอื่นไปทำกับใครอ่ะเขายอมคุณก็โชคดีไปนะแต่ถ้าเขาไม่ยอมคุณก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่คนนิสัยไม่ดีแบบนั้นก็ขอให้มันโดนหนักๆแล้วกันเนาะนี่เนาะเกลียดส่วนตัวไม่ชอบจริงๆใครก็ไม่ชอบแหละส่วนคนที่นิสัยไม่ดีชอบบูลลี่คนชอบดูถูกคนแต่ไม่รู้ตัวเองและก็ไม่รับฟังคนอื่นด้วยว่าตัวตนตัวเองเนี่ยเป็นยังไงก็เลยไม่คิดจะแก้ไขตัวเองเพราะคิดว่าตัวเองดีและคนอื่นไม่ดีทั้งที่ตัวเองเนี่ยนิสัยไม่ดีคนแบบนี้ก็ไม่รู้จะแก้ไขเขายังไงเหมือนกันเนาะคงต้องรอให้วันนึงแบบกรรมตามสนองเขาเองมากกับคนไทยหรือว่าวันนึงเขาเจอเหตุการณ์แบบ
แบบที่เขาเคยทำกับคนอื่นหรือนิสัยที่เขาเคยทำกับคนอื่นแล้วเจอกับตัวเองและเขาทุกข์ทรมานใจและเขาแย่และเจ็บปวดกายวันนั้นคงทำให้เขาคิดขึ้นมาได้บ้างมั้งคนส่วนใหญ่พวกนี้พอโดนนะจะไม่คิดหรอกว่าตัวเองทำทั้งที่บางทีตัวเองทำมากกว่าที่โดนคนอื่นทำด้วยซ้ำแต่คิดอย่างเดียวไงว่าตัวเองดีทั้งที่ไม่ดีนะครับก็ขอภาวนาให้คนพวกนี้รู้ตัวเองเร็วๆนะครับจะได้แก้ไขตัวเองได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในสังคมฝากกดไลค์ช่องเอ็มพีระดนกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพจเอ็มพีระดนให้ผมด้วยวันนี้ผมเอ็มพีระดนและพี่หมีไปก่อนแล้วเจอกัน